สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็จะมีงานดราก้อนบอลนะครับงานฝาโค้กนะก็มีทั้งหมดตอนนี้ที่เพื่อนผมนะครับมีให้เอามารีวิวเนี่ยก็มีทั้งหมด19ตัวที่จริงมีทั้งหมด20ตัวนะครับในชุดนี้นี่ขาดแค่จีจี้ตัวเดียวนะแล้วก็จะมีตัวลิมิเต็ด1ตัวก็คือโกฮังภาคเซลนะครับกำลังซูเปอร์เซย่านะก็เดี๋ยวมาดูรีวิวแต่ละตัวกันว่าเป็นยังไงนะครับกับดราก้อนบอลชุดฝาโคคาโคล่านะครับในส่วนของรายละเอียดงานเนี่ยขอยกตัวอย่างบางตัวนะจะตัวยาจิโรเบ้นะครับนี่นะครับงานจะมีลักษณะของการตั้มนะเป็นรูปสัญลักษณ์โคคาโคล่าเมคอินไชน่านะครับก็จะมีนัมเบอร์นะตัวนี้นัมเบอร์15เอาเรามาลองดูบูม่าว่านัมเบอร์อะไรนะครับนะบูม่านัมเบอร์12นะตัวนี้ก็มีทั้งหมด19ตัวนะครับขาด2ตัวจะครบเซตนะก็ขอบคุณน้องแบงค์นะครับเอามาให้รีวิวนะครับผมก็เป็นกลุ่มนักสะสมโมเดลในอำเภอพิมายนะครับช่วงนี้ก็จะมีมาให้ดูเรื่อยๆนะดราก้อนบอลเดี๋ยวมีอีกเซตหนึ่งนะครับอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆยังไงรายการซีเก้งทอยคลิปนี้สั้นๆนะครับส่วนใหญ่จะรู้จักชื่อกันอยู่แล้วนะคงไม่ต้องถามไถ่เรื่องชื่อตัวละครนะครับมารีวิวงานฝาโค้กนะครับนี่เทียบกับนิ้วผมนิดเดียวเองรายละเอียดเอาดูที่งงคุณตอนเด็กนะนี่หน้าตาน่ารักใช้ได้เลยนะครับนี่ผมอีกตัวนึงที่ผมชอบนะกโลพิกโลปั้นหน้ายากหน่อยนะตัวมันเล็กนะครับตัวนี้มีจอมมารบูมีตัวร้ายตลอดกาลในดวงใจหลายๆคนก็ฟิสเซอร์นะครับนี่นะหน้าตาฟิสเซอร์นะครับอ่ะให้ดูอีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์นี่ท่านผู้เฒ่าเต่านะสุดยอดเลยงานสวยเลยนะครับให้ดูประมาณนี้นะหมุน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 ยังไงเจอกันใหม่กับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ